าดกก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าอาเขียนลงไปนิดนึงชาดกคือเรื่องของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะนำมาจากพระไตรปิฎกเรื่องที่มาเล่าให้ฟังนี้ก็จะมีคติสอนใจด้วยทำไมต้องมีคติสอนใจเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินั่นเองให้เวลา2นาทีพอไหมสไลด์นี้พอไหมคะพอรามทุสกะชาดกนะคะเป็นเรื่องราวที่พูดถึงคนหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองฉลาดแล้วก็มีความรู้มากในด้านนั้นๆใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังไม่เชื่อเพราะคิดว่าเราเนี่ยฉลาดแล้วเก่งแล้วดีไหมคะแบบนี้ดีไหมได้ไหมเหมือนนักเรียนนักเรียนคิดว่านักเรียนลบเลขถูกแล้วแต่เพื่อนมาดูเนี่ยนักเรียนลืมว่ากระจายไปให้หลักอื่นแล้วแสดงว่าเราทำถูกไหมผิดคิดผิดแล้วทีเนี้ยบางครั้งคนเราเลเล่ได้ไหมคะได้หลงลืมได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเวลาใครเตือนแล้วต้องทำไงรับฟังแล้วก็ปรับแก้ใช่ไหมใช่เหมือนเรื่องนี้แหละอารามทุสกะชาดกนี่แหละดูซิว่าเขาจะเตือนใครกันบ้างและคนที่เขาเตือนเนี่ยมาปรับแก้ใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปใช้หรือเปล่าอย่างเราพอมีคนเตือนหนึ่งครั้งทำไงทีนี้ครั้งต่อไปจะระวังไหมระวังเวลาลบจะลืมไหมว่าทดไว้หรือเปล่ากระจายไปหรือเปล่าใช่ไหมใช่เวลาเขียนหนังสือก็ต้องอ่านทบทวนใช่ไหมคะเพื่ออะไรต้องอ่านทบทวนเพื่ออะไรใครทราบเพื่อ1ดูว่าเราเขียนถูกหรือเปล่าใช่ไหมเพื่อทำความเข้าใจอีก1ครั้งด้วยนักเรียนบางคนบอกว่าอยากจะช่วยงานพ่อคุณแม่ช่วยใหญ่เลยแต่ว่าไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ทำถูกหรือเปล่าแต่เวลาเราบอกมีคนมาบอกว่าอันนี้ไม่ถูกนะฟังไหมไม่ฟังเพราะคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไม่ว่าอยู่แล้วช่วยไปก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมถึงจะผิดก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าทำแล้วผิดควรทำไหมไม่ควรเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกหนึ่งคนชาดกก็คือเรื่องของพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นในอดีตก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะแล้วก็ได้มีการนำมาจากไหนนำมาจากพระไตรปิฎกเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมักจะมีคติสอนใจด้วยที่ต้องมีคติสอนใจก็คือเพื่อให้นำไปคิดทบทวนแล้วก็นำไปใช้ไปปฏิบัติให้ถูกทางนั่นเองนะคะเทอมนี้เราจะเรียนชาดกกันทั้งหมดกี่เรื่องดีกี่เรื่องดี2เรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เท่าไหร่คะเรื่องที่1อารามทุสกะชาดกเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2คือเรื่องของมหาวานิชชาดกเรียบร้อยไหมคะใครเรียบร้อยแล้ววางดินสอหันหน้ามาทางคุณครูเลยเพราะเดี๋ยวเราจะดูชาดก500ชาติกันใช่ชาดก500ชาติ
พร้อมยังหลายคนเสร็จแล้วดูแล้วต้องทำยังไงด้วยจำด้วยไหมจำด้วยเพราะเดี๋ยวมีทดสอบด้วยมีทดสอบทุกวันแหละแต่วันนี้มีแค่5ข้อพอไหมพอรอเพื่อนนิดนึงค่ะคนเสร็จแล้วอ่านในใจเองอีกหนึ่งครั้งอ่านในใจคนเสร็จแล้วนะอ่านในใจอีกหนึ่งครั้งระหว่างรอเพื่อนเราเสร็จก่อนเราขาดทุนหรือเราได้กำไรถ้าเราเขียนหนังสือเสร็จก่อนเนี่ยเราขาดทุนหรือเราได้กำไรได้กำไรเราสามารถที่จะคิดพิจารณาทบทวนได้ไหมได้แต่คนเขียนช้าเขาก็อาจจะคิดไปแล้วคิดไปก่อนแล้วถึงจะเขียนใช่ไหมคะเสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะคะคุณมรณะไปดูต่อวันนี้เดี๋ยวมาดูวิดีโอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจดกันต่อดีไหมดีอารามทูสกะชาดกชาดกว่าด้วยความฉลาดอันไม่เป็นประโยชน์ครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เดินทางเผยแพร่พระธรรมในที่ต่างๆครั้งหนึ่งได้เสด็จไปที่แคว้นโกศลครั้งนั้นมีภิกษุตามเสด็จไปด้วยมากมายเมื่อองค์ศาสดาเดินทางมาถึงแคว้นโกศลได้มีเศรษฐีผู้หนึ่งนิมนต์ให้แวะพักที่บ้านของตนเศรษฐีใจบุญผู้นี้ลื่มใสในพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเมื่อเห็นว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาก็ไม่ละโอกาสที่จะได้ฟังธรรมนิมนต์ขอรับกับผมได้เตรียมภัคยาหารไว้พร้อมแล้วขอรับอุ๊ยดีใจจังวันนี้มีโอกาสได้ฟังธรรมด้วยก็ฟังเจ้าบ่นทุกวันน่ะจนข้าเบื่อแล้ววันเนี้ยได้ฟังธรรมะโชคดีจริงๆเมื่อองค์พระศาสดาแสดงธรรมเรียบร้อยแล้วเศรษฐีก็เชิญชวนให้ชมอุทยานในบ้านของตนบ้านของกระผมมีอุทยานที่สวยงามมากขอเชิญเสด็จชมสักครั้งเถอะขอรับท่านเศรษฐีนี่เหินส่วนตัวเองจริงๆเลยใครมาก็ต้องอวดก็สวนสวยจริงๆนี่ข้าเองอ่ะก็ช่วยดูแลด้วยนะถึงได้สวยอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเดินชมอุทยานตามคำนิมนต์ของเศรษฐีอุทยานด้านหนึ่งสวยงามดังกับถูกเนรมิตส่วนอีกด้านกลับแห้งแล้งต้นไม้ดอกไม้ล้มตายจึงเกิดความสงสัยขึ้นท่านเศรษฐีทำไมสวนของท่านเนี่ยถึงมีส่วนที่แห้งแล้งด้วยล่ะก็เด็กชาวบ้านที่มารดน้ำต้นไม้ให้กับผมนะสิขอรับรดน้ำยังไงก็ไม่รู้พวกเนี่ยเล่นถอนออกมาทั้งรากแล้วก็ลดต้นไม้ของผมก็เลยตายหมดพระพุทธองค์ทรงรู้แจ้งด้วยญาณจึงตรัสว่า
มิใช่แต่ในครั้งนี้หรอกเด็กชาวบ้านเหล่านี้แม้แต่ในอดีตก็ยังเคยทำลายสวนมาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสเล่าเรื่องอารามทูสกะชาดกณเมืองพาราณสีครั้งนั้นเจ้าเมืองพาราณสีได้จัดงานเทศกาลประจำปีชาวบ้านทั้งใกล้และไกลต่างเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้อย่างล้นหลามคนอื่นเขาก็ได้ไปเที่ยวกันหมดมีแต่เราเนี่ยที่ต้องมานั่งเฝ้าต้นไม้โอ้ยอยากไปเที่ยวในงานจังนายคนสวนบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งนั่งทุกข์ใจอยู่ในสวนเนื่องจากอยากออกไปเที่ยวในเมืองอย่างคนอื่นๆบ้างแต่เนื่องจากเป็นฤดูแล้งต้นไม้ที่ปลูกใหม่จะขาดน้ำหากว่าเขาออกไปเที่ยวก็จะไม่มีใครคอยรดน้ำต้นไม้ในอุทยานนั้นมีลิงอยู่ฝูงหนึ่งอาศัยอยู่ลิงฝูงนั้นได้เก็บกินดอกผลของต้นไม้ต่างๆสุขสบายอย่างตลอดมาในสวนจึงคิดแผนการให้ลิงฝูงนี้ช่วยรดน้ำต้นไม้แทนตนนี่เนี่ยเพื่อนเราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่น้อยอุทยานเนี่ยเป็นที่อยู่ที่กินของเพื่อนและพรรคพวกมานานแล้วใช่ไหมใช่แล้วท่านถ้าไม่มีอุทยานนี้พวกเราคงลำบากกันมากพวกเราต้องขอขอบคุณท่านมากที่